เปิดบ้านเก่าก้องนรบดียังส่งเสียลูกแม่เลิกรานานห้าปีก้องนรบดีปัจจุบันในด้านของการทำงานดูเหมือนหนุ่มใหญ่คนนี้สะพานอะไรมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นรองสารวัตรงานสี่กองกำกับการสองสำหัดกองสารนิเทศสำนักตำรวจแห่งชาติรองสารวัตรฝ่ายสารนิเทศหนึ่งกองสารนิเทศ วันที่20พฤศจิกายน2551ได้เข้ามาทำตำแหน่งสารวัตรฝ่ายสารนิเทศ2กองสารนิเทศ7กันยายน2552เป็นสารวัตรฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์กองสารนิเทศ16กุมภาพันธ์2553เป็นสารวัตรด,ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือกรุงเทพ15มกราคม2558เป็นรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจคนเข้าเมือง1มิถุนายน2559จนถึงปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมแม้ทั้งคู่จะแยกกันแต่ความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะพ่อและแม่ของลูกก็ยังดีซึ่งก็มีภาพแม่หมิวกับลูกๆถ่ายด้วยกันทำให้แฟนๆต่างเรียกร้องอยากเห็นภาพครอบครัวแบบครบงานนี้ทางไอจีของหมิวก่อนจะตามคำเรียกร้องโพสต์ภาพครอบครัวทั้ง4คนพร้อมหน้าพร้อมตาทำเอาแฟนๆชื่นใจเข้าไปกดไลค์กันเป็นจำนวนมาก โดยซีวิคลอบเลียวมิวและก้องเคยเจอกันครั้งแรกที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการู้จักกันในฐานะเพื่อนมาเริ่มคบหาดูใจกันตอนที่ก้องได้เดินทางกลับมาประเทศไทยมีการแถลงข่าววิวาในวันที่27ธันวาคม2543พิธีมั่น19มกราคม2544ที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีถนนวิทยุซึ่งปัจจุบันมิวและก้องได้จดทะเบียนหย่ากันหลังแต่งงานกันมา5ปีทางคู่มีลูกด้วยกันคือแพลงต้น ลูกชายคนโตและอีตันลูกชายคนที่2ที่ตอนนี้โตขึ้นมาเป็นหนุ่มหล่อทั้งคู่ชีวิตคู่อาจจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ความเป็นพ่อแม่ของหมิวและกล้องนั้นยังอยู่ครบถึงจะเลิกราไปนาน5ปีแต่ก็ยังมีคุยกันตลอดยังมาเจอการพลอมหน้ากับลูกๆและครอบครัวถือว่าอบอุ่นมากๆพลอมทั้งยังส่งเสียเลยี้ยงดูลูกตลอด